คุณเจษคะเครื่องประดับที่คุณเจษสั่งมาส่งแล้วค่ะขอโทษค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณคิดว่าภรรยาผมจะชอบไหมทำไมล่ะคะคือผมจะซื้อเป็นของขวัญให้ภรรยาไม่มีแล้วล่ะคุณไปได้ละค่ะเฮา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 ไปไหนกันมาฟุ๊กลีดขึ้นไปข้างบนก่อนเถอะป่ะพอดีเผาขี้เกียจทำกับข้าวก็เลยไปหาซื้อกับข้าวหน้าปากซอยมาให้คุณแล้วก็พาเด็กๆออกไปทานข้าวข้างนอกพาลูกไปกินข้าวนอกบ้านปล่อยให้ผมรออยู่คนเดียวเนี่ยนะก็เหมือนกับที่คุณทิ้งให้เผารอลูกๆที่งานศพแม่นี่คุณจะลองดีกับผมใช่ไหมแล้วคุณรู้สึกไงล่ะคะกับสิ่งที่เผาทำในวันนี้เหมือนกับว่าเผาไม่แคร์ไม่ใส่ใจไม่สนใจเยดีคุณเลยเจ็บคุณเสียใจคุณน้อยใจเหมือนกับตัวเองไม่มีคุณค่าอะไรถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นนั่นแหละคือความรู้สึกของเผาที่ต้องทนตลอดเวลาที่ผ่านมานี่ว่าไงนะนี่พูดใหม่อีกทีสิเผาแค่อยากให้คุณรู้สึกบ้างว่าเผารู้สึกอะไรคุณบอกว่าผมทำให้คุณโกรธงั้นเหรอคุณบอกว่าผมทำให้คุณรู้สึกน้อยใจอย่างนั้นเหรอคุณบอกว่าผมทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีคุณค่าอย่างนั้นเหรอถอนคำพูดซะถอนคำพูดซะชีวิตดีเพราะใครมีบ้านดีๆอยู่ลูกได้เรียนโรงเรียนดีๆเป็นเพราะใครลีดถ้าพ่อทำร้ายแม่ขึ้นมาแกจะเข้าไปช่วยแม่ไหม
พ่อไม่ทำหรอกนะแต่พ่อไม่เคยโกรธขนาดนี้มาก่อนเลยนะแต่แม่ก็ไม่น่ามายุ่งหูพ่อนี่ลำพังตัวคุณคุณจะมีปัญญาไหมคุณแต่งงานกับผมเพราะอะไรลาออกจากงานเพราะอะไรกล้าตอบตัวเองไหมฉันแต่งงานกับคุณเพราะฉันรักคุณฉันออกจากงานก็เพราะว่าคุณขอร้องให้ฉันทำไม่ใช่มึงโธ่คุณแต่งงานกับผมเพราะคุณรู้ว่าผมเลี้ยงคุณได้ที่คุณลาออกจากงานเพราะคุณก็ทำงานไม่เก่งถ้าวันนี้คุณยังทำงานต่อนะคุณก็ต้องอายเพื่อนคุณเพราะคุณก้าวหน้าไม่ทันเพื่อนคุณออกมาเป็นแม่บ้านคุณกล้ายอมรับตัวเองหรือเปล่าล่ะว่าความจริงอ่ะคุณไม่มีศักยภาพแทนที่คุณจะไม่เรียกร้องอะไรจากผมคุณควรจะต้องตอบแทนผมด้วยซ้ำจำเอาไว้ด้วยวันนี้ผมได้เลื่อนตำแหน่งผมตั้งใจซื้อมาฝากคุณมันจะได้สมค่าที่คุณเป็นเมียกรรมการผู้จัดการธนาคารใหญ่ไง